จมตีของรัสเซียที่โจมตีเมืองต่างๆทั่วประเทศในคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์โดยยูเครนนั้นไม่เคยที่จะเห็นเป้าหมายจำนวนมากปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์พร้อมกันแบบนี้เลยค่ะรัสเซียใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในคลังแสงตั้งแต่โดรนกามิกาเซ่ไปจนถึงขีปนาวุธคินซานที่ยิงด้วยความเร็วเหนือเสียงก็บอกว่านี่เป็นจำนวนขีปนาวุธที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์และการโจมตีด้วยอาวุธขนาดใหญ่ที่สุดของสงครามหากไม่รวมกับช่วงแรกๆที่มีการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องความเสียหายเกิดในหลายภูมิภาคของยูเครนทั้งเมืองหลวงคือกรุงเคียฟที่ภูมิภาคลาวิฟซูมีโอเดซ่าแล้วก็ซาโปริเซียด้วยนะคะมาดูการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีการสู้รบที่เข้มข้นขึ้นมานะคะโดยล่าสุดรัสเซียเปิดปฏิบัติการถล่มยูเครนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งค่ะทางด้านของพลตรีอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงการบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่23ถึง29ธันวาคมกองกำลังติดอาวุธของสหพันธรัฐรัสเซียได้มีการโจมตียูเครนแบบกลุ่มไปถึง50ครั้งนะคะและโจมตีครั้งใหญ่ไปอีก1ครั้งโดยใช้อาวุธและโดรนที่มีความแม่นยำสูงโจมตีมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมทางทหารโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์โดรนของกองทัพเรืออาวุธและเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะทางทหารด้วยรวมไปถึงสถานที่ที่หน่วยกองทัพยูเครนประจำการนะคะเป้าหมายถูกโจมตีหมดเลยขณะเดียวกันนายยูริอิกเนตโฆษกกองทัพอากาศของยูเครนก็บอกว่าการโจมตีของรัสเซียที่โจมตีเมืองต่างๆทั่วประเทศในคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์โดยยูเครนนั้นไม่เคยที่จะเห็นเป้าหมายจำนวนมากปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์พร้อมกันแบบนี้เลยค่ะรัสเซียใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในคลังแสงตั้งแต่โดรนกามิกาเซ่ไปจนถึงขีปนาวุธคินซานที่ยิงด้วยความเร็วเหนือเสียงก็บอกว่านี่เป็นจำนวนขีปนาวุธที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์และการโจมตีด้วยอาวุธขนาดใหญ่ที่สุดของสงครามหากไม่รวมกับช่วงแรกๆที่มีการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องความเสียหายเกิดในหลายภูมิภาคของยูเครนทั้งเมืองหลวงคือกรุงเคียฟที่ภูมิภาคลาวิฟซูมีโอเดซ่าแล้วก็ซาโปริเซียด้วยนะคะทางด้านของวาเรลีซาลุสนีผู้บัญชาการฐานสูงสุดของยูเครนก็บอกว่าตรวจพบการปล่อยขีปนาวุธถึง158ครั้งในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์โดรนอีก27ลำขีปนาวุธล่อน87ลูกและขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว30รายนี่ก็เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์หลังจากยูเครนฉลองชัยจากการที่เรือรบรัสเซียลำหนึ่งในเมืองท่าไครเมียได้รับความเสียหายจากขีปนาวุธร่อนที่ยิงทางอากาศซึ่งยูเครนมองว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ค่ะไปดูอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมที่แคลิฟอร์เนียนะคะเกิดพายุกำลังแรงหลายลูกเนี่ยซัดคลื่นยักษ์ปะทะชายฝั่งที่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็สิ่งปลูกสร้างตามแนวชายฝั่งนะคะก็ตกอยู่ในความเสี่ยงนี่เป็นภาพวินาทีที่คลื่นยักษ์ปะทะชายฝั่งที่แคลิฟอร์เนียนะคะเป็นพายุกำลังแรงหลายลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าซัดชายฝั่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้แล้วก็ทำให้เกิดคลื่นขนาดมหึมาสูง20เมตรกระแทกเข้ากับกำแพงกันคลื่นเข้าพื้นที่ถนนจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนนะคะซึ่งนักพยากรณ์คาดการว่าจะมีคลื่นสูงถึง7เมตรแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมชายฝั่งครั้งใหญ่ความเสี่ยงจะมีไปจนถึงคืนวันที่30ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยคำเตือนคลื่นสูงและน้ำท่วมชายฝั่งจะมีผลบังคับใช้จนถึงเวลา4ทุ่มของวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะเนี่ยก็น่ากลัวมากเลยนะ